านของกรมเชื้อเพลิงธรรมชาตินะคะที่จะปิดรับฟังความคิดเห็นร่างกฎกระทรวงรองรับพระราชบัญญัติปิโตรเลียมในวันนี้ค่ะพร้อมกับเร่งปรับ TOR ประมูลแหล่งก๊าซเอราวัณและบงกตเพื่อที่จะเอื้อรายใหม่เข้ามาแข่งขันนอกเหนือจากเชฟรอนและปตท.สผ.วันนี้เป็นวันสุดท้ายที่กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติจะเปิดรับฟังความคิดเห็นร่างกฎกระทรวง3ฉบับคือ1กฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์วิธีการและเงื่อนไขการขอและการได้รับสิทธิ์เป็นผู้รับสัญญาแบ่งปันผลผลิต2กฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์วิธีการเงื่อนไขและระยะเวลาในการให้ผู้รับสัญญาแบ่งปันผลผลิตนำส่งค่าภาคหลวงแก่รัฐและ3กฎกระทรวงกำหนดแบบสัญญาแบ่งปันผลผลิตผ่านทางเว็บไซต์ www.dmf.go.th ซึ่งเปิดรับฟังความคิดเห็นมาตั้งแต่วันที่11พฤษภาคมถึงวันที่26พฤษภาคม2560นายวีรศักดิ์พึ่งรัศมีอธิบดีกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติบอกว่าการเปิดรับฟังความคิดเห็นกฎกระทรวง3ฉบับที่เกี่ยวข้องกับระบบ PSC จะปิดรับฟังความคิดเห็นในวันนี้ส่วนกฎกระทรวงอีก2ฉบับที่เกี่ยวข้องกับสัญญาจ้างผลิตคาดว่าจะเปิดรับฟังความคิดเห็นได้ภายใน2เดือนซึ่งหลังจากการออกกฎกระทรวงทั้ง5ฉบับเสร็จสิ้นจะนำเสนอคณะกรรมการกฤษฎีกากลั่นกรองข้อกฎหมายก่อนส่งให้คณะรัฐมนตรีพิจารณาอธิบดีกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติบอกว่าการเปิดรับฟังความคิดเห็นกฎหมายลูกแม้กฎหมายแม่คือร่างพระราชบัญญัติปิโตรเลียมและร่างพระราชบัญญัติภาษีเงินได้ปิโตรเลียมยังไม่มีผลบังคับใช้นั้นเป็นเรื่องที่ถูกต้องแม้ตามรัฐธรรมนูญระบุว่ากฎหมายลูกไม่ต้องรับฟังความคิดเห็นแต่การที่กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติเปิดรับฟังความเห็นเพื่อต้องการความคิดเห็นให้รอบด้านมากที่สุดและให้ประชาชนมีส่วนร่วมเพื่อความโปร่งใสขณะเดียวกันกระทรวงพลังงานอยู่ระหว่างกำหนดร่างเงื่อนไขการประมูลสัมปทานที่หมดอายุปี2565ถึง2566แหล่งเอราวัณและแหล่งบงกตเพื่อเตรียมพร้อมรอร่างพระราชบัญญัติปิโตรเลียมและร่างพระราชบัญญัติภาษีเงินได้ปิโตรเลียมมีผลบังคับใช้โดยหลักเกณฑ์ขณะนี้จะดูว่าทำอย่างไรไม่ให้ยากเกินไปจนรายใหม่ไม่ต้องการร่วมประมูลสิ่งสำคัญคือจะต้องกำหนดปริมาณขั้นต่ำในการผลิตอย่างน้อย 1,200 ล้านลูกบาศก์ฟุตต่อวันจากเดิมคาดว่าปริมาณในช่วงก่อนหมดอายุสัมปทาน3ปีอาจลดลงจาก 2,100 ล้านลูกบาศก์ฟุตต่อวันเหลือ 1,500 ล้านลูกบาศก์ฟุตต่อวันนอกจากนี้จะกำหนดราคาจำหน่ายที่แข่งขันได้กับราคานำเข้า LNG สัญญาระยะยาวซึ่งอาจจะกำหนดระยะเวลาว่าหากเป็นรายใหม่เข้ามาประมูลนอกเหนือจากเจ้าเดิมคือเชฟรอนและบมจ.ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียมหรือปตท.สผ.อาจจะให้เวลา 2-3 ปีต้องผลิตให้ได้ปริมาณขั้นต่ำตามที่กำหนดอธิบดีกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติบอกด้วยว่าขณะนี้แม้จะมีรายใหม่เช่นจีนตะวันออกกลางให้ความสนใจเข้าร่วมประมูลแต่หากกำหนด TOR ยาวเกินไปก็อาจจะไม่จูงใจให้เข้าร่วมแต่ต้องกำหนดปริมาณขั้นต่ำและราคาให้เหมาะสมเพื่อให้เกิดความมั่นคงด้านพลังงานแก่ประเทศค่ะ